สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วต้องเงยหน้ามามองบุโกะอ่ะค่ะเพราะว่าเสียงอ่ะชัดมากอ่ะเสียงบุโกะเสียงชัดเหมือนไม่ได้ผ่านออกมาจากแมสเลยอ่ะทำไมอ่ะวันแรกหรือเปล่าคะเมื่อวานวันแรกก็ทำงานเลยเพราะว่ามาถึงตอนประมาณตีห้าก็เข้ากระบวนการที่บอกว่า Thailand Pass เสร็จปุ๊บก็เข้าโรงแรมปุ๊บก็มีการตรวจสวอปพอผลออกมาสักประมาณเย็นๆหน่อยก็วิ่งงานเลยทันทีตอนนี้กระบวนการเป็นยังไงณวันที่บุโกะกลับมาตอนนี้ที่เมืองไทยก็อย่างที่บอกเขาก็ต้องมี Thailand Pass ก่อนแล้วก็จะมีอย่างที่บอกว่าแสดง QR Code เวลาที่จากเมืองนอกอย่างบุโกะกลับจากอเมริกาใช่ไหมเขาก็จะขอ2 อย่างก็คือมีวัคซีนการ์ดนะฮะไปเซอร์ฟิเคทที่เราฉีดวัคซีนมาแล้วกี่เข็มขอดูซึ่งขอได้แบบว่ามีขอได้เป็นเอกสารกับขอได้ในอิเล็กทรอนิกส์ก็คือสามารถที่จะส่งแล้วก็กรอบแล้วก็เขาดูได้พอถึงหน้าที่จะเช็คอินตั๋วจากอเมริกาเขาก็จะขอดู2 อย่างนี่แหละค่ะนะก็ขอดูว่า Thailand Pass มีไหมสแกน QR Code ขึ้นปั๊บแล้วก็ขอให้ดูวัคซีนเซอร์ฟิเคทว่าเราฉีดมากี่เข็มแล้วพอเข้ามาถึงปุ๊บผมบุกโกไปต่อที่โดฮาที่กับที่พี่กาตาร์เขาก็จะขอขึ้นเขาก็จะขอดูอีกรอบนึงว่าขอดู Thailand Pass หน่อยพอมาถึงปุ๊บที่เมืองไทยปุ๊บเขาก็เดินเข้าแถวต่อแถวปุ๊บดู Thailand Pass เสร็จแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยเราลงทะเบียนไว้ว่าเราลงทะเบียนกับโรงแรมอะไรนะเพื่อจะเข้าไปดูระบบว่าต้องตรวจสวอปให้เรียบร้อยนะครับรู้ผลแล้วก็สามารถที่จะกลับบ้านได้ถ้าผลออกตอนสวอปนี่ก็คือเขาจัดการอยู่ในนั้นหมดอยู่ในที่แพ็กเกจของโรงแรมโอเคอยู่ในแพ็กเกจของโรงแรมโรงแรมเขาก็จะมีแพ็กเกจว่าเขาจะดีลจากโรงพยาบาลไหนมาตรวจให้เราอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างบุโกะอย่างเงี้ยพอมาถึงปุ๊บได้คิวแรกเพราะเรามาถึงตั้งแต่เช้าไปถึงโรงแรมเขาก็จะตรวจสวอปให้เรียบร้อยว่าผลออกปุ๊บว่าเราแบบไม่ได้เป็นนะเราคลีนนะก็สามารถที่จะออกไปไหนได้อันนั้นก็ดูคล้ายกับภูเก็ตดูไม่ยุ่งยากสเต็ปนึงไม่ยุ่งยากแต่ว่าวันที่1พฤษภาเนี่ยจะไม่ยุ่งยากกว่าเดิมอีกจะไม่ยุ่งยากกว่าเดิมอีกเพราะว่าจะยกเลิก Thailand Pass ถูกต้องอันนี้แหละหลายๆคนเพื่อนบุ๊กโกบอกว่าทำไมเธอไม่ถึงไม่กลับมาวันที่1เลยเราก็เลยบอกว่าถ้ากลับวันที่1เลยเกรงว่างานจะไม่มีให้ทำแล้วแหมให้กลับมาเลยคุณเล่นกลับเช้าทำงานเย็นสุดแล้วเขาไม่ได้กลับเช้าทำงานเย็นพี่เขากลับเช้าทำงานเลยกลับเช้าทำงานเลยกลับเช้าทำงานผมขอทำงานเลยขอทำงานเลยลารออยู่วันนี้อัปเดตกันนิดนึงแล้วกันค่ะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของ1พฤษภาคมนะคะวันนี้เนี่ยอยู่ที่ 14,887 รายค่ะวันนี้วันที่27แล้วนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจาก ATK ไม่นับรวมยอดอีก 12,748 รายค่ะแต่ว่าวันนี้เสียชีวิตยังทรงๆอยู่นะเสียชีวิตอยู่ที่125คนนะคะทีนี้เรื่องที่เราจะพูดกันถึงเรื่องเปิดประเทศ1พฤษภาคมเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าจากนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของไทยค่ะมีความมั่นใจว่าจะควบคุมสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะคะทำให้ไทยสามารถเปิดประเทศได้กว้างขึ้นต่างชาติและคนไทยเดินทางสัญจรได้ทั่วโลกมากขึ้นคือตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะเตรียมพร้อมประเมินสถานการณ์ทุกอย่างนะคะโดยสธ.หรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพร้อมเปิดประเทศด้วยมาตรการ3พอก็คือยาและเวชภัณฑ์พอหมอบุคลากรสาธารณสุขพอและเตียงสถานพยาบาลพอแปลว่าอย่างเงี้ยคือ3พอ3พอนะคะพอหมดเลยทุกอย่างใช่ค่ะคุณอนุทินยังบอกด้วยว่าปัจจุบันถ้าคิดว่ายังต้องกลัวจนต้องมานั่งนับว่ามีคนติดเชื้อวันละเท่าไหร่ก็ไม่ต้องทำอะไรกันพอดีแปลว่าอย่างงี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าประเทศใดใช้มาตรการเข้มข้นขนาดไหนโควิดเป็นศูนย์ปิดประเทศหรือกักตัว 3-4 สัปดาห์สุดท้ายก็ต้องเปิดและไม่สามารถป้องกันการระบาดของโควิดได้ต้องทราบธรรมชาติของโควิดแกว่าอย่างนี้จากประสบการณ์2ปีกว่าเราเน้นไม่ให้มีคนป่วยหนักมากจนต้องใช้ ICU เครื่องช่วยหายใจที่ต้องรักษายุ่งยากซับซ้อนและลดการเสียชีวิตโดยพยายามที่จะควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานอัตราเสียชีวิตที่ทางการแพทย์ยอมรับได้
ทุกวันนี้รายงานเสียชีวิตวันละ120ถึง130คนถ้าไม่จำแนกออกมาคนก็อาจจะยังกลัวว่าเทียบกับที่อื่นแล้วยังเสียชีวิตมากจึงต้องแยกว่าตายจากโควิดหรือตายพร้อมการติดโควิดซึ่งเดิมคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุพบติดโควิดก็รายงานตายจากโควิดแกว่าอย่างนี้นะฮะปัจจุบันพยายามแยกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลมากสุดว่าอยู่กับโควิดอย่างไรไม่ต้องไปยุติกิจกรรมอื่นๆที่เสริมสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวถ้าไทยเริ่มเปิดโดยเฉพาะหลังโควิดก็เชื่อว่าโลกจะให้ความสนใจใครอยากมาเที่ยวต้องเลือกประเทศไทยเพราะป่วยก็มีโรงพยาบาลรองรับเราดูแลนักท่องเที่ยวดีแม้แต่ในโรงพยาบาลรัฐถือเป็นแหล่งดึงดูดอย่างนึงให้คนมาเที่ยวที่ไทยจากนี้เป็นต้นไปถึงเวลาที่ทำให้ไทยกลับคืนสู่ซูเปอร์พาวเวอร์ค่ะส่วนในภาคธุรกิจเนี่ยจะเดินหน้าเรื่องใดคุณอนุทินบอกว่าทำเลยให้ความมั่นใจว่าควบคุมสถานการณ์ได้นะคะดำเนินชีวิตเหมือนสมัยก่อนที่จะมีโควิดอ่ะหรือจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะมีความพร้อมหลายด้านแล้วก็มีแรงดึงดูดที่ทำให้คนสนใจ ที่จะใช้ไทยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและพักผ่อนเพื่อสุขภาพแกบอกว่าแกไม่ได้โม้นะคะเพราะว่าเกิดก่อนแล้วมาพูดจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วส่วนที่แผนที่จะทำต่อไปทุกอย่างจะดำเนินไปเนี่ยภาครัฐภาคเอกชนและความร่วมมือประชาชนอันนี้แกบอกเต็มที่เลยนะคะส่วนเรื่องของโพตอนนี้ปรากฏว่าอะไรส่วนจะยกเลิก Thailand Pass จะยกเลิกเร็วๆนี้ไหมคุณอนุทินบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ปกติอย่างเร็วที่สุดแต่ต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมนะคะส่วนเรื่องของอนามัยโพที่บ่งชี้ว่าคนสูงวัยไม่คิดจะฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเพราะว่ากลัวผลข้างเคียงเนี่ยคุณหมอสุวรรณชัยอธิบดีกรมอนามัยบอกว่าอันเนี้ยมันต้องเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะคนสูงอายุที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ความรุนแรงของโควิดนะคะตอนนี้ผลสำรวจอนามัยโพเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าตั้งแต่1ถึง21เมษายนเนี่ยคนสูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนและวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบเนี่ยตอนนี้ฉีดไปแล้ว 88.2% แต่ยังคงมีผู้สูงอายุบางส่วนที่ยังไม่แน่ใจที่จะฉีดวัคซีนหรือคิดว่าจะไม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอีกประมาณ 11.8% สาเหตุนะที่ยังไม่ฉีดก็คือกลัวผลข้างเคียงจากการฉีดแล้วก็รองลงมาก็คิดว่าฉีด1 2เข็มก็พอแล้วเข็มที่1เข็มที่2ก็พอแล้วนะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากศึกษาข้อมูลให้แน่ใจก่อนฉีดคุณหมอสุวรรณชัยก็เลยขอตอนเนี้ยให้บุตรหลานนะพาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนอย่างน้อยให้ครบโดส3เข็มเพื่อป้องกันอาการรุนแรงและการเสียชีวิตหากติดเชื้อค่ะซึ่งการฉีดเข็มที่3ป้องกันการติดเชื้อได้34ถึง 68%ป้องกันการเสียชีวิตได้ 98-99% และหากฉีดเข็ม4จะป้องกันการติดเชื้อได้ 80-82% และหากไม่พบผู้และตอนนี้นะถ้าฉีดเข็ม4นะคุณหมอสุวรรณชัยบอกว่ายังไม่พบผู้เสียชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นคำแนะนำจากคุณหมอสุวรรณชัยอธิบดีกรมอนามัยนะบอกว่ายังไงก็ตามผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ก็ควรจะฉีดเข็ม3หรือเข็ม4นะฮะเนี่ยย้ำกันอีกทีว่าเพื่อการป่วยหนักแล้วก็การเสียชีวิตนั่นไงแต่ว่าไม่ได้การติดนะฮะติดมันติดได้ง่ายอยู่แล้วติดแล้วก็ติดอีกได้นะยิ่งโอไมครอนเนี่ยติดง่ายแล้วก็หายง่ายด้วยไม่กี่วันก็หายแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าให้ติดอย่าติดเลยดีกว่าอย่าพาตัวเองไปในที่เสี่ยงติดใช่เพราะว่าที่ฟังอยู่เนี่ยที่ติดคือพาตัวเองไปที่เสี่ยงติดทั้งนั้นใช่เมื่อเช้าก็มีเคสนึงถ้าอยู่บ้านเฉยๆจะไม่ติดถ้าไปเที่ยววัดวาอารามจะไม่ติดแต่ไปเที่ยวที่อโคจรติดก็เลยติดก็ต้องระมัดระวังให้ดีต้องระมัดระวังเราไม่อยู่เนาะไม่ได้อยู่ดูแลเขาเนี่ยผู้สาวไม่บอกนะอุ้ยอะไรกันหรอที่อัพข่าวอะไรอ่ะเดี๋ยวไปอัพเดตหลังใหม่นะคนแถวเนี้ยแต่หายแล้วหายแล้วตัวหายแล้วไม่ได้น้องจี้นะคะน้องจี้ปลอดภัยจี้ปลอดภัยแล้ว
มาเรื่องราวต่อไปดีกว่าครับพี่แอฟค่ะวันนี้ค่ะมีปรากฏการณ์โอ้นี่บุโกะกลับมาทันกลับมาทันปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมันดีใช่ไหมคนที่เหนือธรรมชาติกลับมาเจอปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันเป็นมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นนะคะเป็นการต้อนรับการกลับมาของบุโกะนะคะของแบมบี้ของแบมบี้welcome back to Thailand ขอบคุณค่ะแบมบี้ very much ค่ะจากเย็นๆมาหนาวๆมาจากอากาศเย็นๆเราก็มาต้อนรับน้องแบมบี้ด้วยปรากฏการไร้เงาโอ้ตายแล้วเป็นปรากฏการดีจริงๆไร้เงาปรากฏการไร้เงาเนื่องจากดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครในวันนี้ค่ะวันนี้เลยวันนี้เลยวันนี้เลยต้อนรับต้อนรับมากันกับแบมบี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะขอให้น้องแบมบี้เนี่ยไปยืนกลางแดดนะคะเดี๋ยวเรามีกำหนดเวลาให้ด้วยตอนเที่ยง16นาทีอยากจะให้สินค้ากันแดดเข้าเลยวันนี้ค่ะนะคะเที่ยง16นาทีแม่ฮะเขาก็ขายไปได้เรื่อยเนาะ ตอนนี้เขาก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วนะ ทุกวินาทีของเขาเที่ยง16นาทีเที่ยง16นาทีไลฟ์ขายของเลยไหมไลฟ์ขายของไลฟ์ขายกันแดดเลยค่ะนะวันนี้นะคะก็จะมีปรากฏการณ์ไร้เงาค่ะซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะได้โพสต์ข้อความว่าวันนี้เนี่ยดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครนะคะครั้งแรกของปีนี้ค่ะซึ่งตรงกับวันนี้นะคะเวลาเที่ยง16นาทีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากน้องแบมบี้นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปยืนอยู่กลางแดดในเวลาดังกล่าวเนี่ยนะคะก็พระอาทิตย์อยู่บนหัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีเงาเพราะว่าเงาของร่างกายก็จะตกอยู่ที่ใต้เท้าตัวเราเองเราไม่มีเงาตั้งแต่หัวมาเลยโอ้ยแต่ละนะไม่ดีนะมั้งอันนั้นวันอื่นก็ได้ไหมอันนั้นอื่นคือค่ะอันนั้นวันไหนก็ได้ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่เราไร้เงาหัวนะคะแต่อันนี้คือไร้เงาทั้งตัวเลยค่ะเพราะว่าเราก็จะไม่มีเงาเฉียงปกติเงามันก็จะเฉียงไปด้านใดด้านหนึ่งอันนี้ก็คือเงาตกอยู่ที่ตัวเองนะคะมันก็จะเสมือนไร้เงานั่นเองนะคะมันจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมเงาอ่ะเขาบอกว่ามันจะไปที่เท่าตัวเลยอ่ะก็เนี่ยแอบว่าก็คือเล็กกว่านี้เท่าส่วนที่กว้างสุดของร่างกายเราก็คือไหล่ก็คือเหมือนเราโยนเหยียบเงาเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าแต่วันนี้เนี่ยหลายคนก็คิดว่าอุ๊ยถ้าพระอาทิตย์ตรงหัวเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะไม่ได้แปลว่าจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดเพราะว่าในเรื่องของอากาศนี้มันมีปัจจัยอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นปริมาณฝนเมฆอิทธิพลของมรสุมนะคะความร้อนสะสมในบรรยากาศต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งการที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะโคจรพาดผ่านแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะพาดผ่านแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่ก็จะมีปรากฏการณ์ไร้เงาเนี้ยแตกต่างกันไปไล่กันไปเรื่อยๆค่ะทำให้แต่ละจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะปรากฏการณ์นี้ไม่พร้อมกันค่ะโดยจะอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทยเริ่มจากทางใต้สุดของประเทศนะคะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะตั้งแต่วันที่4เมษายนที่ผ่านมาจากนั้นดวงอาทิตย์ก็จะโคจรตั้งฉากกับพื้นที่เนี่ยนะขึ้นมาทางเหนือขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนเหนือสุดก็จะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองในวันที่22พฤษภาคมค่ะอาจจะถ้าวันนี้ไลฟ์ไม่ทันตามไปได้จนถึง22พฤษภาคมที่แม่สายเชียงรายโอ้โหตามไปทุกจังหวัดเลยนะคะ ซึ่งสำหรับดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งต่อไปนะคะถ้าวันนี้ไม่ทันครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพก็คือวันที่16สิงหาคมเวลาเที่ยง22นาทีถ้ามีใครพลาดก็อีกทีก็16สิงหาใช่ค่ะรออีกทีนึงนะคะซึ่งข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง77จังหวัด77จังหวัดเพราะมันไล่ไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครอยากเช็คก็ติดตามได้ที่ www นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ www.narit.or.th ค่ะค่ะนั่นก็ตามที่พี่แอฟบอกเลยนะคะใครอยากจะแต่ถ้าเกิดไม่รอก็คือวันนี้เลยเจอเลยเที่ยง16นาทีใช่ไหมฮะเที่ยง16นาทีเจอกันแน่นอนนะสำหรับวันนี้อ่ะมาถึงเรื่องราวที่เป็นกระแสเมื่อวานในคงหลายๆคนคงได้ดูไทยรัฐทีวีเนาะมีการถ่ายทอดสดมีการไลฟ์นะเรื่องราวของคดีของคุณแตงโมแน่นอนหลังจากที่ไลฟ์เสร็จก็มี after shock แน่นอนนะหนึ่งในนั้นก็คือคุณหนิงปณิตาพี่หนิงของเราเลยนะฮะที่บอกเลยว่าก็ลงข้อความนะฮะให้กำลังใจเขาเขียนว่าให้ลงให้ความให้กำลังใจค่ะคุณแซนคุณกติกนะฮะบอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
คุณแซนก็โผล่เข้ามาขอบคุณพี่หนิงเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้26นะฮะโผล่เข้ามาขอบคุณในไอจีส่วนตัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อะไรเงี้ยนะคะขอบคุณกับพี่หนิงอ่ะจะเป็นยังไงเล่าให้ฟังเลยนะฮะตามนี้เลยเมื่อวานนี้หน่อยจากที่มีกระแสสรุปสำนวนคดีนะฮะคุณแตงโมตกสปีดโบ๊ทพร้อมแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับคนบนเรือทั้งหมด5คนนะคุณผู้ชมนะหลังจากนั้นก็คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับไปสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อส่งฟ้องนั่นเองต่อมาคุณแซนนะหนึ่งในคนบนเรือก็ออกมานะบอกว่าที่บอกว่าคุณแตงโมเนี่ยจับขาเขาและปัสสาวะก่อนพัดเรือตกจำได้ไหมที่เขาพูดอย่างนั้นนะจำได้โดยโพสต์ภาพเลยนะฮะคู่กับคุณกติกผู้จัดการส่วนตัวคุณแตงโมภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมระบุว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองปอรออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะนี่รูปนี้โพสต์คู่กันแล้วใส่ข้อความนะทำให้คนเนี่ยแห่เข้าไปก็คือเหมือนเรียกทัวร์นั่นแหละพูดง่ายๆเถอะเรียกทัวร์เข้าไปเลยอ่ะนะคนก็เข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยนะฮะได้พี่หนิงปณิตาแน่นอนเราทราบอยู่แล้วว่าพี่หนิงเป็นในตาเนี่ยตามข่าวเรื่องแตงโมนะฮะอย่างต่อเนื่องแล้วก็เคยโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวอย่างดุเดือดเลยล่าสุดนะคะพี่หนิงก็เอาภาพคุณแซงกับคุณกติกเนี่ยลง Instagram ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอหลังจากพี่หนิงปณิตาโพสไปแบบนี้แน่นอนล่ะจ้ะความรู้เขาฟอลโล่ไอจีกันป่ะเราไปเช็คดูสิเออก็พอเม้นอย่างนั้นปุ๊บคุณแซนเขาเข้ามาเลยเม้นตอบกลับว่าขอบคุณค่ะพี่หนิงเออพิมพ์กลับมาพิมพ์ในข้อความที่พี่หนิงลงว่าขอบคุณค่ะพี่หนิงจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยนะคะเออคิดบวกมากค่ะบางชาวเน็ตบอกคิดบวกมากค่ะเขาด่านะคะไม่ได้ชมค่ะซึ่งคุณแซนก็ไม่รอช้าเข้ามาตอบกับชาวเน็ตว่าคงไม่ใช่นะคะเพราะแซนไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเขาคงไม่แย่ถึงขนาดมาว่าคนที่ไม่รู้จักในขณะที่ตัวเองไม่ได้รู้ความจริงนะคะน่ะนี่คุณแซนพูดอย่างนั้นนะจากนั้นแน่นอนพี่หนิงก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับค่ะว่ายังไงยินดีค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมันคือกรรมกรรมย่อมตามธรรมนะฮะผลของการกระทำไม่ว่าจะดีหรือชั่วย่อมตามสนองผู้กระทำไม่มีใครหนีพ้นไม่มีใครอะไรที่มีอำนาจดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรอย่างไรจะดีก็ด้วยการทำดีของเราชั่วก็ด้วยการทำชั่วของเราเองทุกอย่างคงต้องใช้เวลานะคะแค่รอเวลาล่าสุดคุณแซนตอบกับคุณหญิงว่าเรื่องบาปกรรมแซมทราบดีค่ะพอที่บ้านพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้างเมื่อมีเวลาว่างตรงกันแต่วจีกรรมที่พวกคุณสร้างก็ย่อมส่งผลเช่นกันแซนคงได้แต่รอเวลาให้ความจริงปรากฏสำหรับทุกคนที่ว่าแซนแซนขออโหสิกรรมให้นะคะอ๋อเข้าใจได้แซนฟอลโล่พี่หนิงแต่พี่หนิงไม่ได้ฟอลโล่คุณแซนคุณแซนฟอลโล่คุณหนิงปณิตาแต่คุณหนิงปณิตาไม่ได้ฟอลโล่นะคะคุณแซนนะคะก็ไปดูมาให้แล้วเนาะเขาจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาฟอลโล่กันหรือเปล่าก็แสดงว่าคุณแซนเขาฟอลโล่พี่หนิงพอเห็นอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเห็นเนาะก็เลยมาตอบข้อมูลกลับกันไปกลับกันมาได้ไงแต่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็เมื่อวานก็ข้อมูลก็เหมือนที่เรารู้ก็แล้วก็แล้วแหละพูดตรงๆก็แค่มาเรียบเรียงใหม่ภาพต่างๆให้ได้ดูชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนขึ้นไหมเมื่อวานนี้ชัดเจนขึ้นนะภาพอาจจะชัดเจนขึ้นแต่เรื่องราวทุกอย่างที่เราเหมือนเรารู้มาอยู่แล้วก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์เพราะตอนแรกว่าต้องหงายหลังท้องถ่ายท้องหลังเลยจะต้องรู้ว่าเหมือนเดิมเลย
ค่มีภาพประกอบเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะคะสรุปแล้วนี่คุณกลับมาทันทุกอย่างเลยเนาะพี่เชื่อไหมว่าหนูอยู่ที่นู่นอ่ะหนูไม่หลับไม่นอนเหมือนกันนะหนูดูทุกอย่างดูคดีต่างๆดูข่าวดูคดีเพราะกลัวกลับมาทำงานไม่ทันแล้วต้องทันทุกเหตุการณ์กลับมาดูทุกอันดูทุกเหตุการณ์เลยแล้วเมื่อวานกลับมาตรงจังหวะที่เขาถ่ายทอดสดพอดีเหมือนรู้วันกลับมาอ่านได้เลยเนี่ยทำการบ้านเห็นหมาดีมากนะต่อไปที่เราจะต้องรู้กันก็คือเรื่องของเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุค่ะเมื่อวานเนี่ยค่ะเขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุแล้วนะคะรายละ100ถึง250บาทต่อเดือนตามช่วงอายุอันนี้คือจะเป็นการช่วยเหลือประมาณ6เดือนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เมษายนจนถึงกันยายนปีนี้ค่ะข้อมูลก็คือมีผลนะคะที่มีผู้จะได้รับมากกว่า10ล้านคนรวมเงินทั้งหมดเนี่ย 8,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็สรุปว่าผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างเดิมอยู่แล้วเนี่ยจะบวกกับเงินช่วยเหลือพิเศษนี้ตรงนี้จะโอนเข้าบัญชีตั้งแต่700บาทจนถึง 1,250 บาทและเนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิดก็ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยเขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากการทำงานแล้วก็เพื่อให้พี่น้องผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นอันเนี้ยท่านนายกบอกว่าเป็นหลักการของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะสำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้นะคะจะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเป็นรายเดือนคือเพิ่มเข้าไปนะไม่ได้ตัดว่าถ้าได้เบี้ยแล้วถึงจะไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือจ่ายเพิ่มเข้าไปเป็นรายเดือนอายุ60ถึง69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนและรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก100บาทต่อเดือนรวมเป็น700บาทต่อเดือนนะคะอายุ70ถึง79ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วเนี่ย700บาทต่อเดือนจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม150บาทต่อเดือนก็รวมเป็น850บาทอายุ80ถึง89ปีอันนี้จะได้รับเบี้ยยังชีพ800บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม200บาทต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะส่วนอายุ90ปีขึ้นไปอันนี้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทอยู่แล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม250บาทเป็น 1,250 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คือจะเริ่มตั้งแต่เมษายนไปจนถึงกันยายนส่วนกรณีที่ใครสงสัยว่าผู้สูงอายุที่ถูกระงับสิทธิ์เนื่องจากได้รับสวัสดิการอื่นๆซ้ำซ้อนจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ให้ได้รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ปรับเพิ่มด้วยนะโดยจะได้รับเมื่อมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะก็คือว่าใครที่ได้รับสวัสดิการซ้ำซ้อนก็ยังได้รับอยู่ไอ้เงิน100บาทถึง250บาทเนี่ยแล้วแต่ตามอายุก็ยังคงได้รับอยู่อันนี้ลองสอบถามในพื้นที่หรือว่าเขตเนาะที่ตัวเองอยู่ก็ได้อย่างใครอยู่เขตไหนก็ลองไปถามที่เขตนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่เมษายนไปเรื่อยๆเลยค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามีพี่สาวของเราคนนี้สวยตลอดกาลเลยก็จะมาเยี่ยมเยือนรายการของเราเป็นขาประจำจะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดยดร.จิลสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมขวดเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิวยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วบรรเทาอาการวิงเวียนจุกเสียดแน่นท้องแมลงสัตว์กัดต่อยยาแผนปัจจุบันโปรดอ่านฉลากก่อนใช้ยามีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศขอต้อนรับนะคะพี่สาวคนสวยที่เรียกได้ว่าสวยตลอดกาลเลยค่ะพี่แอนซิเรียมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะโอ้โหปะทะคนสวยกว่าแต่เห็นล่าสุดพี่แอนจับไมค์ร้องเพลงครั้งสวยแซ่บมากๆเลยค่ะยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็แบบว่าแบบเราก็แบบอยากจะมีมาใส่อยากจะมีแบบว่าทำตามความฝันให้เป็นความจริงบ้างไม่ใช่คืออันนี้ cover เพลงที่แบบไปร้องไว้สมัยก่อนค่ะทางแบบแอนซิเรียมชาแนลนะคะ YouTube นะคะก็แบบไม่อยากจะให้อุปสรรคอายุอะค่ะมันเป็นอุปสรรคในการที่เราจะทำความฝันอะไรอย่างเงี้ยถึงเราจะโตขึ้นขนาดไหนอะไรก็แล้วแต่เราก็มีอายุไม่ใช่อุปสรรคเลยค่ะหนูก็ว่าอย่างนั้นอายุไม่ใช่อุปสรรคยังเป๊ะเหมือนเดิมเนอะบางทีบางคนไงก็ไม่เอาหรอกเราอายุเยอะแล้วเราไม่ทำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าได้มีโอกาสเดินตามความฝันของตัวเองนะคะ
เหมือนกับแบบว่าในเรื่องของแบบผิวพรรณก็เหมือนกันเพราะว่าผิวแอนเนี่ยแบบว่ามีปัญหาเหมือนผู้หญิงวัย50ทุกคนนะคะคือมีผิวแห้งนะคะโอ้โหดูจากรูปน่ากลัวมากแห้งการหย่อนคล้อยแก้มย้อยมีอายุอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งแบบว่าจุดด่างดำนะคะที่แบบแต่ก่อนมันเล็กๆๆมันก็แบบเห็นชัดขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะริ้วรอยก็ลึกขึ้นเส้นหน้าผากตีนกาใต้ตาร่องแก้มคือเห็นชัดมากทุกอย่างมาพร้อมกันหมดปัญหาที่เราไม่ชอบนะคะแล้วก็ครีมเดิมๆที่เคยใช้อยู่เนี่ยก็เอาไม่อยู่ค่ะจนกระทั่งแอนได้มาลองนี่เลยค่ะกระปุกนี้ค่ะ -20 นะคะบอกเลยค่ะว่าสวยลืมอายุนะคะสูตรนี้เหมาะกับผิวของวัยผู้ใหญ่หน่อยนะคะที่แบบเข้าสู่เลข4เลข5อะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีสารสกัดนะคะจากรกแกะพรีเมียมเลยนะคะรกแกะเนี่ยแบบใครๆก็เคยได้ยินเนาะเพราะว่าได้รับการพรีเมียมใช่คือยอมรับได้รับการยอมรับมามากกว่า20ปีช่วยในเรื่องของการกระชับผิวดูแลริ้วรอยนะคะและที่พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือใน -20 เนี่ยนะคะก็มีสารสกัดจากทองคำด้วยช่วยในเรื่องของจุดด่างดำเนื้อครีมด้วยนะคะเขาจะซึมได้แบบไวมากคือทาได้ทั่วหน้าเลยนะคะรอบดวงตาคอคือแบบแอนทาไล่หมดเลยเพราะว่าเขาไม่มีสารปลอดค่ะใช้ครั้งแรกนะคะผิวที่แห้งกร้านเนี่ยนะคะหืมชุ่มชื้นขึ้นมาเลยค่ะตื่นขึ้นมานี่นะคะแบบว่าหน้าฉ่ำมีความสุขมากอะขอบอกคือแอนใช้จนหมดกระปุกนะคะจุดด่างดำต่างๆก็แลดูจางลงนะคะหน้าที่หมองๆนี่ก็กระจ่างใสขึ้นแอนก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะริ้วรอยก็แลดูดีขึ้นด้วยผิวที่หย่อนคล้อยนะคะก็แลดูกระชับขึ้นค่ะทุกวันนี้นะคะเวลามีคนมาถามว่านี่อายุ50แล้วทำไมยังดูดีอยู่แอนก็บอกเลยนี่เลยค่ะแอนใช้มายนัส20กระปุกนี้เลยนะคะกระปุกเดียวเลยค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าเฉลี่ยวันละ16บาทเท่านั้นเองแม่ขออนุญาตโชว์หน่อยได้ไหมเพราะว่ามีคนมาทักแล้วอยากเห็นโชว์นิดนึงได้ไหมคะโชว์นิดนึงได้ไหมคะนี่ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสวยสดใสเหมือนเดิมขอบคุณค่ะคนใกล้ตัวเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะเขาก็เลยแบบว่าใช้ตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่รีสอร์ทนะคะเลข4เลข5โดยเฉพาะป้าแหม่มค่ะป้าแหม่มเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเสื้อเขียวๆค่ะเสื้อเขียวอายุ55แล้วนะคะดูแลสวนนะคะโดนแดดทั้งวี่ทั้งวันค่ะเมื่อก่อนหน้าหมองมากนะคะจุดด่างดำหนามากเลยอย่างที่เห็นนะคะสามีเรียกป้าค่ะแต่ตอนนี้แลดูเห็นไหมคะสามีต้องบอกว่าที่รักจ๋าต้องไม่เปลี่ยนเป็นที่รักแล้วผิวต่างกันเลยนะคะและอีกคนนึงที่อยากจะบอกเป็นตัวอย่างที่ดีมากหัวหน้าสมาคมเลข5ของเรานะคะพี่เอชุติมาค่ะอายุ55วัยทองนะคะผิวแห้งหยาบขาดน้ำริ้วรอยหย่อนคล้อยมาครบหมดเลยค่ะแต่หลังใช้ไมนัส20นะคะผิวกระชับขึ้นริ้วรอยก็เบาขึ้นนะคะพี่เอซื้อที10กระปุกอ่ะบอกว่าใช้แล้วแบบว่าแฮปปี้มากคือพอกทาทั้งวันทั้งคืนเลยถูกต้องเลยค่ะตั้งแต่เกิดมานะคะคุณผู้ชมค่ะแอนลองครีมมาเยอะมากไมนัส20เป็นครีมที่แอนใช้แล้วนะคะแอนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวแอนเองมากที่สุดแอนก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ลองค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำลองเลยค่ะไมนัส20นะคะวันนี้พิเศษสุดๆค่ะลดถึง 70% นะคะพร้อมของแถมที่บอกได้เลยว่าพรีเมียมมากๆค่ะกดเบอร์รอกันได้เลยนะคะที่1577ค่ะ1577นะคะปกติแล้วเนี่ย1กระปุกราคา 2,990 บาทนะคะวันนี้นะคะแอนให้ฟรีอีก2กระปุกค่ะไซส์ใหญ่เหมือนกันแบบนี้เลยรับไปทั้งหมดนะคะ3กระปุกใหญ่อย่างนี้เลยนะคะพร้อมกับครีมกันแดดนะคะนำเข้าจากเกาหลีด้วยค่ะเนื้อครีมเนี่ยนะคะเป็นแบบน้ำนมบางเบามากคือใช้แล้วแบบว่าไม่เปลี่ยนสีรองพื้นเราหน้าไม่แบบเป็นเทาๆนี่พี่แอนก็ใช้ด้วยใช่ไหมคะใช้ด้วยค่ะแล้วก็แบบมี SPF นะคะ50 PA บวก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 ค่ะปกติแล้ว1หลอดแบบนี้คือ990ค่ะวันนี้นะคะพิเศษสุดเลยค่ะนี่แถมให้ทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้นะคะปกติเนี่ยราคาเกือบหมื่นแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทแล้วยังให้ผ่อนอีก3เดือนด้วยนะคะดอกเบี้ย 0% ค่ะให้ผ่อนเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะมีป้ายมายืนยันว่าดิฉันให้ผ่อนแน่นอนนะคะโทรเลยค่ะที่1577นะคะคุณผู้ชมค่ะ1577ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์ @-20 นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาจองสิทธิ์ก่อนค่ะใช้ได้นานถึง6เดือนน่ะโอ้ตกวันละ16บาทในตลาดสกินแคร์นะคะราคานี้บอกได้เลยว่า Minus 20เนี่ยให้เยอะที่สุดแล้วนะคะให้ดูดูโปรโมชั่นดีขนาดนี้นะครับย้ำอีกสักครั้งได้ไหมคะพี่แอนค่ะว่าเราใช้ทุกวันใช้ยังไงบ้างวิธีการใช้กันแอนก็อยากจะให้ดูนะคะว่าคนเลข5นะคะที่ใช้ Minus นะคะ
ก็จะมีคุณนิโคคุณเอิร์ธคุณ PK คุณปีเตอร์เนี่ยค่ะหลังจากที่ใช้ Minus 20ทุกวันนะคะริ้วรอยจุดด่างดำก็แลดูดีขึ้นจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่ใช้ครีมอยู่นะคะครีมเดิมๆแล้วยังมีปัญหาที่แบบไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็อยากจะให้ลองเปิดใจเพราะว่ากระปุกเดียวเนี่ยนะคะใช้กระปุกเดียวกันกับแอนนี่แหละเพราะว่าแอนใช้มา4ปีแล้วแอนก็เลยกล้าการันตีถึงได้มาบอกต่อวันนี้ค่ะขอโปรโมชั่นอีกสักครั้งค่ะพี่แอนค่ะอีกสักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับทั้งหมดนี่แหละค่ะ 2,990 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้ผ่อน 0% 3เดือนด้วยค่ะโอ้โห50สายพอหรอคะพี่ค่ะหมดแล้วค่ะขอเพิ่มเลยได้ไหมคะหมดแล้วหรอคะหมดแล้วค่ะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นแอนให้ต่ออีก5นาทีไม่จำกัดสายนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะ4ชิ้นนะคะครีมไซส์ใหญ่3กระปุกแบบนี้พร้อมกับกันแดดพรีเมียมมูลค่า990บาททั้งหมด4ชิ้นนะคะในราคา 2,990 บาทค่ะรีบโทรมานะคะที่1577 1577ค่ะให้ผ่อนฟรีด้วยนะคะอีก3เดือนเลยค่ะ 0% นะคะรีบๆเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อ่ะ 2,990 โทรเลยที่1577นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ line at minus 20ค่ะรีบโทรมาจองสิทธิ์ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าของแถมหมดไวมากเลยค่ะกล้ารับประกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้แล้วแพ้ยินดีคืนเงินค่ะเต็มมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะโทรเลยนะคะที่1577นะคะย้ำเลย1577นะพี่แอนเนาะ1577ใช่ค่ะได้เลยนะวันนี้ขอบคุณพี่แอนมากๆเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเบรกแป๊บเดียวช่วงหน้าน้องก้าวสุภัสรานะฮะสัตว์โพสต์ลงสตอรี่ขยี้ข่าวลือเดี๋ยวจะไปกลับมาค่ะสนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอดี้พลัสดร.จิลสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมปวดเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิวก่อนที่จะไปข่าวน้องก้าวนะคะมาที่นี่เลยมาที่แม่ชมเลยนะคะแม่ชมมีอะไรคะนี่บุกบไปแป๊บเดียวแม่เขาเหมือนแม่เขาคลอดมานานแล้วก็นี่ไงหนูก็งงแม่เขาไงอ่ะนี่ไม่ได้แล้วนานเราจะต้องหาวิธีแล้วยังถึงเดือนยังยังไม่เทียมเลยแม่นี่เขาบอกเลยนะว่าทำทุกคนอึ้งเลยนะคะกับหุ่นของคุณแม่หลังคลอดไม่ถึงเดือนของแม่ชมค่ะนี่ทำยังไงหุ่นถึงกลับมาเป๊ะปังได้เร็วขนาดนี้นะพร้อมกลับมาทวงบัลลังก์นี่ตัวแม่เรื่องแฟชั่นนี่ใครจะรู้ว่านี่คือเพิ่งคลอดมาเออเนาะนี่ดูใส่เอวลอยแล้วแม่นี่ดูสินี่เจ้าแม่จะมาแล้วค่ะไม่ยอมใส่แม่เหมือนกันนะบอกเลยแม่ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะนี่ล่าสุดก็อย่างที่เห็นใส่เอลลอยแล้วก็นี่ลุคล่าสุดของแม่นะคะในชุดนี่สปอร์ต Adidas นะสรุปแล้วแม่เขาจะอยู่ช่วงไหนนี่แฟชั่นไอคอนก็ตัวแม่ก็คือตัวแม่ไม่มีการที่จะว่าปล่อยให้ตัวเองเพลทเท่านั้นไม่มีอะไรหยุดยั้งแม่ได้ค่ะปั๊บดูดีปุ๊บเลยทำงานต่อเลยนี่มีนัดถ่ายสามแซ่บกันอาทิตย์ไหนคะนะน่าจะเร็วๆนี้สุกนี้แล้วเห็นไหมล่ะน่าจะมาเดือนหน้าเดือนหน้าก็อีกแค่อาทิตย์กว่าแต่อีกไม่กี่วันเองวันนี้ก็27แล้วค่ะหนูวันนี้ก็27แล้วค่ะหนูค่ะอาทิตย์หน้าเดือนหน้าอีก3วันก็คือแม่ชมเนี่ยเขาลาแค่เดือนเดียวนะเนี่ยว่าไม่ได้เลยนะเรื่องนี้นะอ่ะมาข่าวแม่ชมเสร็จแล้วมาข่าวเรื่องน้องก้าวสุภัสราดีกว่านะครับก้าวสุภัสราซัดโพสต์ลงสตอรี่ขยี้ข่าวลือรับไปอยุธยากับเกรทวรินทร์จริงหรือเปล่าเอามาดูข่าวนี้เขาบอกงั้นหลังจากที่ถูกชาวเน็ตหลายคนโยงใส่คำใบ้เพจเจ๊มอย108ว่าพระเอกควงนางเอกเลิกแฟนที่อยุธยาสำหรับเกรทวรินทร์และก้าวสุภัสราคุณผู้ชมขาซึ่งทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดว่าเรื่องราวความจริงเป็นจริงหรือเปล่าแต่ล่าสุดคู่นี้นะฮะที่บอกว่าขอหยอกเอิร์นเซลตัวเองกันหน่อยหลังหนุ่มเกรทโพสต์สตอรี่แท็กสาวก้าวพร้อมยิงคำถามเธอไปยุทธยากับฉันมาแล้วไม่บอกฉันเลยหรออะไรวะกวนนะคือเหมือนว่าเธอไปยุทธยากับฉันมาแล้วไม่บอกฉันเลยหรอหมายถึงว่าเช่าตัวยังไม่รู้เลยว่าฉันไปจริงๆหรือเปล่าฝากสาวก้าวก็รีโพสต์ไอจีสตอรี่แล้วบอกว่าเราไปกินกุ้งยุทธยากันมาจำไม่ได้หรอแก
ก่อนตบท้ายฝากละครคู่อย่างเขาวานให้หนูเป็นสายลับใครจะบอกว่าไกลๆว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ไปด้วยกันส่วนใครจะจิ้นนอกจอไปดูละครแล้วก็เออชอบไม่ชอบเนี่ยที่บอกว่าละครเขาว่ามันเป็นละครเก่าเอามารีรันใหม่อาจจะอินไงอาจจะอินละครที่เอามารีรันใหม่ไงแต่สรุปว่าเขาไม่ได้ไปกินกุ้งด้วยกันนะแล้วเขาไม่ได้ไปอยุธยาที่การเพราะคุณเกย์บอกว่าเธอไปอยุธยากับฉันทำไมเธอไม่บอกฉันล่ะนี่จะตกก็ยังไม่รู้ว่าเราไปด้วยกันจริงๆหรือเปล่าไงนี่เป็นการแก้ข่าวที่น่ารักนี่นะเออไม่ได้ฟาดรุนแรงอะไรเลยนะแต่ทำให้รู้ว่าเออเธอไปอยุธยากับฉันทำไมเธอไม่บอกฉันเลยเนี่ยท้ายด้วยชวนไปดูละครใช่ส่วนคุณก้าก็บอกว่าเราไปกินกุ้งที่อยุธยากันมาจำไม่ได้หรอแกตบท้ายแล้วไงอย่าลืมดูเขาวานให้หนูเป็นสายลับคือเขาจะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ไปด้วยกันส่วนใครจะจิ้นนอกจอก็ให้ไปดูละครไปหนูไม่ใช่แม่เราก็หนูก็ฟาดกลับอะไรแรงขนาดไหนไม่แรงเลยนะหนูน่ารักนะหนูนะชัดเลยว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันไม่ใช่คู่เราไม่ใช่คู่เราแต่คู่ไหนอะคู่ไหนอะนี่ไงรอบุโกะกลับมาเฉลยไปสืบสิหนูเอามาหนูต้องรู้ไม่ใช่ใครอะเพราะว่าข่าวว่าพยุทธยาด้วยกันเนี่ยหลังจากมีชาวเน็ตโยงที่เจมอนบอกว่าพระเอกควงนางเอกเลิกแฟนเที่ยวอยุธยาอ่ะฉันรู้แล้วเขามองเป็นสองคู่ใช่ไหมที่เขาเคยเล่นละครคู่กันใช่ไหมใช่ไหมคู่ก็เคยเล่นละครด้วยกันว่าก็ทุกไม่แต่เขาก็บอกเขาก็ออกมาบอกหลายคู่แล้วนะว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาบางคู่ที่ไปด้วยกันมาจริงๆก็บอกว่าภาพนานแล้วก็ไม่รู้ว่าคู่ไหนนะก็ต้องรอดูกันต่อไปต้องรอดูนะคู่จริงในละครนั้นไม่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่รู้พูดสิพูดได้ก็เดี๋ยวอ๋ออ๋อโอเคมันก็เรื่องราวของบุพเพสันนิวาสนะหนูเนาะจริงเหรอต่อข่าวอื่นเลยต่อข่าวอื่นไปนะคะคนเขาบอกว่าตอนนี้คนแห่ไปดูกันใหญ่หลังจากที่มีชาวบ้านที่อำเภอคลองขลุงกำแพงเพชรอะค่ะคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาขับรถแทรกเตอร์ไปไถดินเตรียมทำนาในฤดูกาลใหม่นี่แหละแต่ตอนไถดินเนี่ยไปพบคนโทน้ำโบราณในที่นาซึ่งคาดว่าคนโทน้ำโบราณที่พบเนี่ยที่เขาชี้กันอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ๋อนี่ไงนะอายุน่าจะเก่าแก่นับร้อยปีค่ะคนที่เจอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อคุณอัครเดชนะคะคุณอัครเดชก็บอกว่าคนขับรถไถของตัวเองเนี่ยไปเจอคนโทน้ำ4ใบ2ใบถูกรถไถทับแตกละเอียดโอ้ยเสียดายจากนั้นก็จุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่พร้อมกับขออนุญาตเก็บชิ้นส่วนที่แตกแล้วก็สมบูรณ์เนี่ยกลับมาไว้ที่บ้านแล้วก็เตรียมว่าจะหาข้อมูลว่ามันเป็นของเก่าในยุคไหนเมื่อนำมาไว้ที่บ้านแล้วชาวบ้านทราบยังไงคะโอ้โหก็มาสิคะมาขอดูเป็นจำนวนมากเลยต่างก็บอกว่าเป็นของเก่าจริงๆไม่ใช่มาดูอย่างเดียวขอเลขไม่ได้ขอเลยบางคนเห็นเลขเลยโอ้โหเห็นเลขเลยนะเห็นเลขเลยบางคนเห็นว่าเป็นก็จุดนะแม่ก็มี Thailand Only แม่เชื่อไหมว่าเมืองนอกเขาก็มีอย่างนี้นะแต่จะเป็นล็อตโต้ที่แบบว่าได้ถูกแล้วที่ได้เป็นพันล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขามีจุดทูบไหมไม่มีจุดทูบเขาก็ซื้อตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ขูดเอานั่นน่ะสิเขาเห็นเลขไหมเขาก็ไม่เห็นเลขเขามีการหาตัวเลขเหมือนพวกเราไหมไม่เห็นมีหาตัวเลขว่าเขาไม่มีตัวเลขให้เลือกด้วยอะมึงนอกอะเห็นไหมเขาบอกว่ามีเลขที่เห็นในผิววัตถุเนี่ยมันมีเลข3 5แล้วก็8หรอจากนั้นเนี่ยก็จุดทูบบอกกล่าวอีกครั้งแล้วบอกว่าหากนี่เป็นนิมิตที่ได้พบเจอของศักดิ์สิทธิ์ก็ให้รู้ที่มาที่ไปและขอให้มีโชคแหมอยากให้นักโบราณคดีและผู้รู้เนี่ยตรวจสอบให้หน่อยว่าเป็นของเก่าจากที่ไหนนะคะทีนี้คนที่ขับรถแท็กเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยขับไปไถที่นากว่า60ไร่ตอนไถใกล้จะเสร็จอ่ะพบว่ามีวัตถุบางอย่างคล้ายหม้อหรือคล้ายระเบิดก็เลยเรียกเพื่อนมาดูแล้วก็นำเสียมมาขุดก็พบว่าเป็นของเก่าข้างในเนี่ยมันจะมีโคลนเลอะอยู่จากนั้นจุดธูปไงจากนั้นก็จุดธูปขออนุญาตนำขึ้นมาแล้วเอากลับมาบ้านเพื่อมาค้นข้อมูลว่าเป็นอายุของเก่าอะไรแก่ใครอยู่ยุคไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าแน่นอนพอได้เลขแล้วยังไงซื้อถูกต้องต้องซื้อลอตเตอรี่นะเพราะตอนนี้มัน80บาทแล้วนะคือต้องไปซื้อลอตเตอรี่ชุดต้อง80หรอ
ไม่ใช่สิใบละสิเลขชุดจะ80ได้ไงก็หนูอยากรู้ว่าหาให้ได้ก่อนเถอะตรงนี้นะฮะอย่างวันเวลาที่ขุดเจอก็คือ24เมษายน2565เป็นวันแรม8ค่ำเดือน5เวลา 13.30 15.30 โอ้โหบอกละเอียดขนาดนี้เลยรวมถึงบ้านเลขที่ของเจ้าของที่นาคือ040ค่ะเชื่อว่าจะได้ลุ้นรางวัลใหญ่เขาว่าอย่างนี้วันนี้วันที่27ใช่ไหมอู้อีกตั้งหลายวันอ๋อหรอทำไมอ่ะวันแรงงานอ๋อวันแรงงานวันที่1แสดงว่าไม่ใช่คนคอเลขละแพทณภานี่รู้เลยว่าทำไมออกวันที่2พูดปุ๊บรู้เลยเนี่ยแสดงว่าแพทก็ตัวจริงนะตัวจริงตัวจริงเราซื้อลอตเตอรี่ซื้อไปอย่างนั้นแหละซื้อก็ไม่ถูกหรอกแต่ก็ซื้อช่วยอุดหนุนเขาป่ะใช่ๆแต่เราก็หวังแหละแต่เราก็ไม่เคยได้มีหวังไม่ต้องก็บอกแล้วบุโกะอยู่เฉยๆคอยบอกคนอื่นก็พอใช่มาดูมิสแกรนดีกว่า6ตัวเต็งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เต็มชุดเนาะแน่นอนวันที่30เมษายนนี้แล้วนะฮะก็จะไปทำความรู้จักสำหรับ6ตัวเก่งต้องบอก6ตัวเก่งนี้คือโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะทุกรอบไหนที่เขาจัดนะในกรุงเทพแล้วก็ที่ขอนแก่นคนแรกก็คือน้องอิงฟ้าวราหะนะฮะมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครนั่นเองคนนี้ถือว่าเป็นตัวเก่งมากๆคุณหน้าคุณตาดีนะฮะเพราะว่านางอ่ะที่บอกว่าหน้าตาสวยนะฮะแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลด้วยใน TikTok เนี่ยมีคนตามเป็นล้านนะคนที่เต้นเหรออ๋อคนนี้เองเนี่ยน้องอิงฟ้าคนที่2มาแรงไม่แพ้ใครเพราะทีมภูเก็ตเขาส่งมาสำหรับน้องไฮดี้อามันดาเจนเซ่นนะคนนี้มิสแกรนด์ภูเก็ตโอ้โหสวยมากลูกครึ่งไทยเดนมาร์กอายุ22ปีจบการศึกษาด้านธุรกิจการบินครั้งนี้เป็นการประกวดนางงามครั้งแรกของไฮดี้โดดเด่นเดินสับชับชับชับไม่แพ้ใครสเต็ปการโพสต์การเดินนี้คือต้องบอกก่อนว่านี่หรือการประกวดครั้งแรกไม่น่าเชื่อทีมภูเก็ตเขามาแรงมาดีจริงๆอีกคนหนึ่งเรียกว่ามาแรงแซงโค้งเหมือนกันมาแรงตั้งแต่วันเปิดตัวน้องหนูดีออนปริยาเนซ่ามามูดี้มิสแกรนด์อ่างทองคนนี้คล้ายๆเหมือนลาตินนะคนนี้เขาพูดได้หลายภาษานะแล้วก็กองเชียร์เนี่ยนะเชียร์เขาเลยเพราะว่าเขาเองเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าได้เป็นขวัญใจเป็นมิสแกรนด์ขวัญใจที่ขอนแก่นด้วยนะได้มงใหญ่ที่ขอนแก่นมาก่อนแล้วมันขวัญใจเขาจะมีไปเก็บตัวที่ขอนแก่นแล้วก็จะมีประกวดที่ขอนแก่นรอบนึงแต่ตอนนี้เขาเป็นมิสแกรนด์อ่างทองใช่เป็นตัวแทนของอ่างทองคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเก่งอันดับที่3อีกคนนึงน้องชาร์ลอตออสตินมิสแกรนด์ชุมพรโอ้ยสวยกินกันลูกครึ่งไทยอังกฤษโอ้โหสวยเซ็กซี่หนึ่งในผู้เข้าประกวดจากทีมภูเก็ตทีมเดียวกับอแมนดาออฟดัมโอ้โหทีมมีทีมเดียวกับอแมนดาออฟดัมเลยซึ่งเธอใช้วิธีการฝึกซ้อมเกือบปีโดยมีเพื่อนสาวอย่างมาริมาเป็นผู้ผลักดันนะแล้วมาริมาก็เป็นตัวเก่งเหมือนกันเพราะมาริมาสุภัทราก็เป็นมิสแกรนด์แพร่ลูกครึ่งไทยอเมริกันเหมือนกันนะฮะที่เคยคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์กรุงเทพ2020มานะฮะซึ่งตอนนี้แน่นอนน้องมาเป็นมิสแกรนด์แพร่คนนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะฮะก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาตัวเองมานะคะส่วนคนที่6คนนี้1ใน6ที่เขาบอกว่าจับตามองนะก็คือน้องบิวตี้วรัญชนามิสแกนขอนแก่นนะคนนี้ก็มาพร้อมกับดีกีนะฮะท็อป10มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2014คนนี้ไม่ธรรมดาสวยเก่งนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็นี่คือ6ตัวเก่งที่เราเอามาให้ดูสมัครใจแทนกรรมการปีนี้มันดูดุเดือดจังเลยทุกคนทุกเวทีเลยอ่ะเวทีเลยตั้งแต่ชุดแล้วอ่ะชุดแบบสวยๆแม่เห็นชุดประจำชาติเข้ามาเห็นทุกแบบไม่รู้ก็เขาจะประกาศเมื่อไหร่ชุดเนี่ย30โอ้โหสวยทุก30เมษายนจะตัดสินรอบตัดสินแล้วแต่ละคนอินเนอร์เนาะแบบว่าเดินมาชุดประจำชาติแต่ละคนสวยนะแล้วแต่ละจังหวัดเก่งนะถ้าพูดงี้ก็ต้องรอดูนะไม่ถูกเลยมิสแกรนด์2ไทยแลนด์2022รอบตัดสินคือวันที่30เมษายนนี้อีกไม่กี่วันก็ต้องดูทาง YouTube ของเขาใช่ไหมเขาก็จะมีการออก YouTube ของเขานะคะก็รอไปติดตามดูกันนะค่ะอ่ะเดี๋ยวพักเบรกแป๊บนึงช่วงหน้านักวิ่งตัวจริงที่ไม่ใช่นักกีฬาวิ่งงาน
คุณมิ้นแม่มิ้นของเรายังไม่เคยมีใครแซงเขาได้เลยวิ่งเป็นเพื่อนบุโกะฉันว่าฉันวิ่งเก่งกับแม่มิ้นนี่แม่มิ้นวิแม่ต้องเรียกของคุณแม่นะเออเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะค่ะสนับสนุนโดยสะอาดตัดขาดกลิ่นอับชื้นแนะซักกลางคืนด้วยไฟลายซักผ้าสุดเข้มข้น Midnight Wash ร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Plus Plus อีกนิดชีวิตจี๊ดขึ้นอีกเยอะแน่นอนที่บุโกบอกตอนนี้เราอยู่กับนักวิ่งตัวท็อปนะฮะของวงการเลยพี่มินสารทานของเราสวัสดีค่ะเมื่อกี้บุโกบอกไปแล้วนักวิ่งที่ไม่ใช่นักกีฬาแต่วิ่งงานยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็ปกติแหละค่ะวันนึงก็วิ่ง2งาน3โอ้อย่ามา2งานเจอทุกที่จนไหนก็เจอทีนี้ต้องแอบถามเลยถ้าเป็นนักวิ่งได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าเป็นนักวิ่งแบบสายมูด้วยหรือเปล่าเลยมีงานเยอะด้วยเห็นบอกว่าที่ผ่านสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะใช่หยุดหลายวันค่ะก็ไปปฏิบัติธรรมไม่ไปเล่นหนุ่มไปเล่นนางกับเขาไปทำงานเนาะใช่แล้วก็เลี่ยงเนี่ยไปปฏิบัติธรรมค่ะนะคะที่เดี๋ยวเข้าไปนักปฏิบัติธรรมกาญจนบุรีนะคะของถ้ำปู่สุโขสาธุสาธุค่ะบุญก็ฝังใช่ค่ะนี่ดีได้สวดมนต์กับพระด้วยแล้วว่าในงานเนี่ยได้บวชพระบวชเนนอีก10องค์โอ้ดีมากดีมากค่ะน้องมิ้งค่ะบุญมากเขาไปบวชบ่อยเขาดูงานเยอะไงเราช่วยเรื่องนี้นะแต่เขาเห็นบอกว่าตัวมิ้นเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรเลยค่ะแต่ว่ากลัวอยู่อย่างนึงเรื่องอะไรอ่ะกลัวหัวล้านอ๋อเหรอกลัวหัวล้านใช่กลัวไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะว่าเวลาเราหัวล้านปุ๊บหรือว่าเราผมน้อยเนี่ยเราจะทำผมทรงไหนไม่สวยเลยเพราะว่าต้องบอกว่าที่กลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมพันธุ์ค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนผมเส้นเล็กแล้วผมบางอยู่แล้วถ้าไม่สระผมวันเดียวเนี่ยคือร่วงเลยเราต้องสระผมทุกวันตั้งแต่เด็กจนโตแต่ว่าด้วยงานของมิ้นท์อ่ะคุณผู้ชมต้องเจอการดัดการกัดการย้อมการทำสียีผมหนีบโคนี่มันเริ่มร้านจากตรงกลางแล้วค่ะเริ่มร้านจากตรงนี้แล้วแล้วก็แสกอ่ะเมื่อก่อนทำแสกแบบนี้ไม่ได้คือนิ้วชี้วางตรงนี้คือมันแวบเลยนะคือผมมันร่วงอะค่ะพอมันร่วงปุ๊บอะสังเกตตัวเองเลยนะเวลาเอามือสางมันจะร่วงติดนิ้วมาเลยแล้วเวลาเราสระผมมันจะร่วงติดท่อระบายน้ำดึงขึ้นมาเป็นกระจุกท่อตันบ่อยมากเครียดเหมือนกันค่ะตอนนั้นเวลาเราผมร่วงมากๆแล้วเราผมน้อยอยู่แล้วอะค่ะก็เลยเปลี่ยนแชมพูเพื่อนบอกว่าให้ซื้อแชมพูที่มันหยุดผมร่วงขวด800ก็ใช้ตอนนั้นใช้แพงสุดขวด 2,000 โอ้โหแชมพูละ 2,000 ใช่ตอนนั้นดีขึ้นไหมคะดีค่ะตัวนั้นน่ะมันหยุดผมร่วงก็จริงแต่มันไม่ได้ทำให้ผมขึ้นเอ้าก็เครียดอีกทีนี้ก็เลยลองเซิร์ชหาข้อมูลว่าถ้ากรรมพันธุ์เราผมน้อยแล้วผมเราอะทำร้ายผมของเราทุกวันอย่างเงี้ยเราจะต้องดูแลผมยังไงถ้าไม่อยากไปเสียเงินเป็นแสนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ข้อมูลมาว่าอ๋อก็ต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอนอนให้พอเพราะร่างกายมันจะสร้างตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้ามันยังไม่พอตัวนี้เลยคุณผู้ชมดีมากพอมิ้นลองมาแล้วว่ามันดีจริงๆตัวนี้เลยคุณผู้ชม 11X 11X ตัวนี้คุณผู้ชมขาเป็นสินค้าขายดีที่ If and Boy คือไปทีไรหมดไปทีไรหมดเพราะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทานแล้วดูแลเส้นผมโดยตรงสารสกัดนะคะมีทั้งหมด11ชนิดคุณไปเสิร์ชหาได้เลย 11X คือเยอะที่สุดในท้องตลาดเขาจะพุ่งตรงไปที่ปัญหาของรากผมของเราก่อนไปหยุดผมร่วงแล้วก็ไปกระตุ้นการสร้างผมใหม่แล้วพอสร้างผมใหม่เสร็จปุ๊บผมต้องดำผมต้องยาวเร็วแล้วผมต้องงอกช้านี่คือทานไปแล้วกับตัวมินเองเราได้เลย11ชนิดมีอะไรบ้างในนี้บอกเลยนะคะว่ามีทั้งไบโอซิงมีไบโอตินมีซิงค์วิตามิน A B E D3 B5 B6 B9 B12ตัวนี้คุณผู้ชมเป็นสารสกัดที่ส่งตรงมาจากอเมริกาและเยอรมันไม่ต้องซื้อของนอกมาทานเพราะอันนี้เราเอาของนอกเข้ามาขายให้คุณแล้วตัวนี้คุณผู้ชมมิ้นบอกเลยนะทานไปแรกอ่ะไอเราเป็นคนผมร่วงทุกวันอยู่แล้วคุณเราเอามือสางเนี้ยมันจะไม่ค่อยติดที่นิ้วและสังเกตง่ายสุดคือเวลาเราสระผมอะค่ะไอตรงท่อระบายน้ำยกขึ้นมามันจะไม่เป็นพวงแล้วมันจะแทบไม่มีดูได้มันดูได้มันดูได้มันคุณเช็คจากตัวคุณเองได้เลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูผมมินนะดู
แสกตรงนี้เมื่อก่อนเอานิ้วชี้วางนี่เงาแวบเงาแวบเนี่ยนะแล้วตรงนี้จะล้านแต่ทุกวันนี้ผมตรงนี้ของมิ้นท์อ่ะรู้สึกได้เลยว่ามันเต็มแล้วแสกตัวนี้คุณผู้ชมคือมันแน่นมากเลยคือผมมันแน่นอ่ะคือต้องบอกว่า 11X ตัวนี้ทานง่ายนะแค่วันละ1เม็ดเวลาไหนก็ได้สิ่งที่จะได้กับตัวเองคือมันจะหยุดผมร่วงก่อนแล้วไปกระตุ้นรากผมให้ผมเนี่ยมันค่อยๆสร้างตัวเองขึ้นมาพอมันค่อยๆสร้างตัวเองปุ๊บมันจะงอกแล้วมันก็จะยาวแล้วมันก็จะดกแล้วมันก็จะดำคนผมสั้นให้ทานผมก็จะยาวเร็วคนผมงอกเนี่ยก็จะงอกช้าคือมันดีสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมโดยตรงถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมไปที่ East and Boy นะมิ้นบอกได้เลยว่า1กระปุก1กระปุก30เม็ดทานได้30วันไปซื้อ East and Boy เลยค่ะ650บาทแต่วันเนี้ยมิ้นทานเซตนี้แล้วมิ้นเห็นผลอยากให้คุณผู้ชมได้เซตนี้เหมือนมิ้นคือถูกมากแล้วดีมากแล้วไม่มีที่ไหนอีกแล้ว มีเฉพาะรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเท่านั้นนะคะวันนี้มิ้นให้ไปเลยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะให้ 11X ไปเลยนะคะ3กระปุกจากราคา 1,950 บาทนะคะลดให้ก่อนเหลือ 1,650 บาทพิเศษวันนี้99สายแรกนะคุณผู้ชมฟังดีๆนะคะนอกจากได้3กระปุกนี้ราคาพิเศษแล้วนะคุณกดมาที่หมายเลขที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ02-114-6465 02-114-6465 หรือแอดไลน์มาก็ได้ที่แอด VR24 ฟังดีๆนะคะมิ้นแถมเพิ่มให้อีก2กระปุกเป็น5กระปุกนะคะยังไม่พอค่ะนะคะมิ้นขอแถมเพิ่มเฉพาะ99สายแรกที่กดทันนะแถมนูท็อกซันให้อีก2กล่องไปเลยนูท็อกซันตัวนี้ดียังไงเป็นคอลลาเจนกันแดดเวลาคุณทานคอลลาเจนไปแล้วเนี่ยคุณได้ผมแข็งแรงผิวแข็งแรงตัวนี้เหมือนมีคนกางร่มให้คุณตลอดเวลาคือเขาได้ชื่อว่าเป็นคอลลาเจนกันแดดคือกินแล้วไม่ดำตัวนี้ก็ขายดีใน If and Boy มิ้นขอแถมเพิ่มให้อีก2กล่องเป็นทั้งหมดคุณผู้ชม7ชิ้นนี้ในราคาเกือบ 4,000 บาทแต่ถ้าคุณกดทัน99สายแรกคุณเอาไปเลยทั้งหมดนี้7ชิ้นนี้ในราคาเพียงแค่1,650 บาทเท่านั้นกดได้เลยคุณผู้ชมขา02-114-6465 02-114-6465 หรือแอดไลน์มาก็ได้ที่ @vr24 ใครกดทัน99สายแรกส่งฟรีให้ด้วยเก็บเงินปลายทางก็ได้จองสิทธิ์ก็ได้แต่มิ้นบอกก่อนเลยว่าเซตนี้คุณทานยาวๆไปเลย5เดือนนะคะจริงๆอ่ะตัวมิ้นเองเนี่ย1กระปุกแรกยังไม่เห็นยังไม่หมดกระปุกเห็นผลแล้วแล้วก็ทานต่อเนื่องต่อเนื่องแค่วันละเม็ดเดียวเองคุณผู้ชมแล้วเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินำเข้าจากสหรัฐแล้วก็อเมริกาคุณมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยนะคะเซตนี้เซตเห็นผลเอาไปเลยนะคะ3กระปุกแถมอีก2กระปุกแถมนูท็อกซันให้อีก2กล่องเอาไปบำรุงผมผิวเล็บครบวงจรในราคาเกือบ 4,000 บาทไม่ต้องจ่ายเลยค่ะจ่ายเพียงแค่ 1,650 บาทเท่านั้นขอให้ทาน99สายแรกนะคะที่02-114-6465 02-114-6465 หรือ @vr24 ส่งฟรีให้ด้วยส่งฟรีให้ด้วยอันนี้การันตีด้วยตัวมิ้นเองเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะทำให้หยุดผมร่วงสร้างผมใหม่ผมที่ออกมาเนี่ยจะดกจะดำจะแข็งแรงแล้วอยู่กับเรายาวๆเลยและทำผมวันละ 4-5 ทรงก็ไม่ต้องกลัวผมจะเสียผมจะหลุดผมจะขาดได้ค่ะจัดเต็มแบบนี้แน่นอนที่คุณมิ้นบอกนะขอบคุณจริงๆที่วันนี้มาบอกเรื่องราวดีๆนะฮะขอบคุณมากค่ะราคาดีราคาดีราคาดี7ชิ้นนะนะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้10โมงเหมือนเดิมนะคะกับพวกเราแชร์ข่าวสารสตอวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ